การซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างครับยกตัวอย่างวันนี้คุณจะไปซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งเนี่ยเอคือนุ่มแค่ไหนวัสดุเป็นผ้าใบหรือเป็นหนังดีและที่สำคัญราคาเท่าไหร่คุ้มค่าหรือเปล่าครับเพราะอย่างที่ทราบปัจจุบันนี้เงินทองหายากสุดๆครับใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยเราอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดผมชื่อเอ็ดดี้นะครับ hey. เป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับคุณผู้ดูครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้คือเลนส์และแว่นตาตาคนที่สายตาปกติอย่าเพิ่งไปไหนครับอยู่ด้วยกันก่อนเนื่องจากว่าปกติแล้วนะครับเมื่อคนเราอายุประมาณ40ปีทุกคนจะสายตายาวขึ้นครับไม่ใช่เรื่องดีนะครับสายตายาวขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้มองกว้างไกลเห็นวิสัยทัศน์ดีคือคุณจะเริ่มมองอะไรที่อยู่ใกล้ๆไม่ชัดครับและวันนั้นคุณก็ต้องไปตัดแว่นเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเหมือนกันทีนี้เราก็เลยอยากให้คุณรับข้อมูลในวันนี้ไว้ก่อนครับเพราะเวลาที่คุณไปตามร้านตัดแว่นเนี่ยเหตุการณ์นึงที่หลายๆท่านน่าจะเจอก็คือเซลล์ของร้านเขาจะมาเชียร์ขายครับว่าเอ๊ะพี่ครับลองเลนส์ตัวนี้ไหมครับน้ำหนักเบากว่านะครับเลนส์ตัวนี้ไหมครับใสกว่าครับซึ่งไอ้ฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มมาเนี่ยครับก็คือเงินของคุณที่ค่อยๆจ่ายออกไปจ่ายออกไปจ่ายออกไปทีนี้คุณต้องมาดูครับว่าไอ้ที่เขาเพิ่มมาให้ที่เขามาเชียร์ขายคุณอ่ะมันจำเป็นกับคุณเองหรือเปล่าและมันดีจริงๆอย่างที่เขาบอกคุณจริงหรือเปล่าและแน่นอนผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราที่นี่แล้วครับเราได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญตัวเป็นๆแล้วครับเขารอเราอยู่ทางนู้นครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยไปครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับคุณผู้ดูก่อนอื่นอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์พลชมพูภาสุรพันธ์นะคะจากคณะทัศนมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเบสิกก่อนครับอาจารย์แว่นหรือเลนส์เนี่ยนะครับยิ่งแพงแปลว่ายิ่งดีจริงไหมครับอันนี้ไม่เสมอไปค่ะเราต้องดูด้วยว่าการที่มันแพงมันเป็นเพราะอะไรก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็คุณภาพของตัวเลนส์อย่างเช่นถ้าเราแยกกันตามวัสดุก่อนเลยนะคะก็จะมีตรงนี้ค่ะก็ตัวนี้เป็นเลนส์กระจกมันมีข้อดีของมันอยู่นะคะก็คือมันเป็นรอยยากกว่าพวกเลนส์พลาสติกแต่ว่ามันหนักและเขาน่าแล้วมันก็ตกละแตกใช่ครับนั่นแหละครับปัญหาใหญ่ของเขาเลยคือถ้าโป๊ะปะก็คือไปเลยใช่ก็เลยมีเลนส์พลาสติกออกมาข้อดีคือมันเบาแต่ว่าเลนส์มันจะเป็นรอยง่ายพอมันเป็นรอยง่ายปุ๊บมันก็จะมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้มันเป็นรอยยากขึ้นเงินของคุณเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเคยได้ยินไหมคะว่ามัลติโค้ดเลนส์มัลติโค้ดแต่จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า anti reflection code เนี่ยพวกเราไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษกันค่ะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือไม่ได้เคลือบตัดแสงสะท้อนอันนี้คือเลนส์เปล่าใช่มันก็จะเป็นสีสะท้อนขาวๆครับเวลาเรามองผ่านนะคะเวลาเรามองผ่านดวงไฟอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเงาไฟอยู่ครับคราวนี้ถ้าเป็นเลนส์ที่มันมีโค้ดตัดแสงสะท้อนนะคะส่วนมากมันจะทั่วไปจะเป็นโค้ดแบบสีเขียวเห็นเป็นเงาเขียวๆจริงๆมีสีอื่นด้วยนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วในท้องตลาดก็จะเป็นเงาเขียวๆครับโดยทั่วไปเวลาไปพูดว่ามีเครื่องมัลติโค้ดก็มักจะนึกถึงตัวนี้แหละตัดแสงสะท้อนจริงๆแล้วคำว่ามัลติเนี่ยคือแปลว่าหลายๆโค้ดก็คือผิวเคลือบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเคลือบแข็งกันฝุ่นกันน้ำค่ะแล้วก็กัน UV โค้ดหลายๆแบบอย่างเงี้ยโค้ดหลายๆชั้นอ๋อใช่เพราะปกติแล้วเลนส์พวกนี้จะให้ดีมันก็จะต้องมีหนึ่งคือเคลือบกันรอยขีดข่วนครับเคลือบให้เลนส์มันแข็งขึ้นนะคะครับมีเคลือบกันฝุ่นจับเกาะให้ฝุ่นมันจับเกาะน้อยลงลายนิ้วมือจับเกาะน้อยลงแล้วก็ถึงรวมไปถึงหยดน้ำลดการจับเกาะของคราบน้ำบนผิวเลนส์กันฝ้าอย่างนี้เหรอครับอาจารย์กันฝ้าก็เป็นออปชันเสริมอีกเหมือนกันอันนั้นก็เพิ่มเงินเข้าอีกเหมือนกันแสดงว่าไอ้คำว่ามัลติโค้ดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มัลติเท่ากันบางที่อาจจะเคลือบ3อย่างบางที่อาจจะเคลือบ6อย่างมาให้เราบางยี่ห้ออาจจะเคลือบถึง9อย่างโอ้แสดงว่าราคาก็จะแตกต่างทะยานขึ้นไปตามนั้นใช่แต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือในเรื่องของกัน UV
กัน UV เป็นสิ่งสำคัญเพราะ UV เนี่ยเป็นแสงที่อันตรายทำลายดวงตาเราคุณนึกถึงเวลาคุณไปทะเลไปไว่ายน้ำแล้วคุณต้องทาครีมกันแดดนะครับกัน UV คิดง่ายๆว่าแสงมันสามารถทะลวงผิวหนังคุณเข้าไปได้ไอ้ UV เนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงดวงตาครับไอ้เนื้อนิ่มๆที่อยู่ในตาเนี่ยถ้าโดน UV บ่อยๆก็ไม่ดีใช่ไหมครับใช่มันก็เสื่อมมันก็แก่เหมือนกันแต่ที่ได้มาตรฐานปัจจุบันแล้วทุกตัวก็จะกัน UV ได้มีเหลือแค่บางตัวเท่านั้นที่อาจจะยังกัน UV ไม่ได้อยู่ครับค่ะแสดงว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราเข้าไปร้านแว่นเนี่ยถ้าบอกว่าตัดแว่นปกติปั๊บเขาน่าจะให้แบบกัน UV มาให้เป็นโดยส่วนมากโดยส่วนมากต่อไปอีกอย่างนึงที่น่าจะทำให้เลนส์มันแพงครับคือไอ้การย่อเลนส์นะครับอย่างเพื่อนผมครับอาจารย์คือเขาสั้นประมาณ500-600แล้วคือถ้าใช้เลนส์ปกติมันจะหนามากเขาก็เลยมีเทคโนโลยีขึ้นมาเขาบอกว่าอันนี้ย่อเลนส์ให้มันแบบแบนลงไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้แพงขึ้นด้วยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องของโครงสร้างเลนส์ค่ะใช่คราวนี้มันจะมีคำนึงเวลาที่เราไปเราถามเรื่องของความบางของเลนส์เขาจะพูดถึงอินเด็กซ์ของเลนส์เนี่ยถ้าเรานึกไปถึงตอนสมัยเราเรียนมัธยมเรื่องฟิสิกส์มันก็จะเป็นเรื่องของการหักเหของวัตถุครับค่ะยิ่งอินเด็กซ์สูงเนี่ยเราก็จะทำได้บางลงอย่างตัวนี้เป็นตัวอย่างของเลนส์นะคะถ้าเรามาสังเกตตรงนี้นะคะก็จะมีเลนส์1.5อินเด็กซ์1.5นะคะพวกมาตรฐานคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ค่าสายตา500พอดีเลยที่เราพูดกันเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นเลนส์ทั่วไปค่ะตัวเริ่มต้นเลยเห็นไหมคะขอบหนาเตอะขอบหนาเตอะอันนี้คือเลนส์สายตาสั้นนะคะเลนส์มันจะเป็นเลนส์เว้าข้างๆมันจะหนาตรงกลางมันจะแบนฝั่งขวานี่คือเป็นเลนส์สายตายาวใช่ไหมสายตายาวความหนาบางมันจะอยู่ที่ตรงกลางเพราะข้างๆมันบางอยู่แล้วแต่มันต่างกันตรงนี้คราวนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากได้บางลงเราก็เลือกอินเด็กซ์ที่สูงขึ้นถ้าเป็นเลือก 1.6 เห็นไหมคะความบางมันลดลงไปเยอะประมาณถ้า 30% ได้แล้วไอ้ข้างบนอันนี้คือยังไงครับไอ้ข้างบนนะคะก็คือมันจะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่แตกต่างกันครับอย่างด้านล่างนี่คือเป็นดั้งเดิมเขาเรียกว่า spherical lens ก็คือเลนส์ที่โค้งปกติตามมาตรฐานคราวนี้มันก็จะมีเทคนิคของมันเป็นเรื่องของโครงสร้างที่เรียกว่า aspherical ก็คือโค้งแบนในภาษาไทยถ้าเอาเข้าใจง่ายๆถ้าเราจะสังเกตว่าถ้าในอินเด็กซ์เดียวกันนะคะก็คือ 1.6 ความบางก็แตกต่างกันตัวโค้งแบนเลนส์จะดูบางมากกว่าแล้วก็ได้เรื่องของความนุ่มความสบายตาของภาพด้วยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเลือกเลนส์ย่อบางมันขึ้นอยู่กับค่าสายตาด้วยนะคะยังไงครับเนี่ยอย่างเช่นถ้าค่าสายตาสั้น500นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าระหว่าง 1.6 ไป 1.67 มันบางต่างกันไม่เยอะมากใช่ครับเราจะเลือกที่ 1.6 ก็ได้เพราะว่า 1.67 ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกคือคุณได้ความบางเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งมิลแต่คุณอาจจะต้องเพิ่มเงิน500 600อะไรประมาณหรือหลายพันอาจจะเป็นหลักพันได้ขึ้นอยู่กับชนิดของเลนส์ที่เลือกค่ะสุดท้ายแล้วคุณต้องไปชั่งใจเอาเองครับว่าเอ้ยน้ำหนักที่เบาลงประมาณแบบ1กรัม2กรัมกับเงินที่คุณต้องจ่ายออกไปมันคุ้มกันไหมอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่งบประมาณที่คุณมีนะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกครับที่ทำให้เลนส์แพงขึ้นไปอีกครับก็น่าจะเป็นเรื่องของฮอตฮิตยอดนิยมในทุกวันนี้ก็คือการตัดแสงสีฟ้าโพตัดแสงสีฟ้าตัดหน้าจอคอมหรืออะไรทั้งหลายเป็นดิจิตอลดีไวซ์ที่หน้าจอมันจะมีการปล่อยคลื่นแสงออกมาเยอะใช่แต่ว่ามันต้องเป็นแล้วแต่ช่วงคลื่นนะคะอย่างที่ถ้าสังเกตเนี่ยแสงสีฟ้ามันกินความยาวช่วงกว้างมากก็คือถ้าพูดรวมๆนะครับว่าบลูไลท์ปั๊บมันจะอย่างนี้ก็จะกวาดมาตั้งใช่กวาดมาตั้งแต่แสงสีม่วงเลยขึ้นมาจนถึงสีฟ้าใช่ซึ่งมันกว้างมากนะคะแต่ว่าแสงสีฟ้าที่พูดถึงต้องดูว่าพูดถึงตรงส่วนไหนแสงสีฟ้ามันจะแบ่งออกเป็นทั้งตัวดีกับตัวที่ไม่ดีโอ้เอ้าน่าสนใจครับมันยังไงครับก็คือโดยปกติแล้วอะค่ะแสงสีฟ้ามันจะมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนของสมองที่ช่วยในเรื่องของการตื่นนอนแล้วก็การหลับอ๋อเหมือนแบบพอแดดมาตอนเช้าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสดชื่นกระปี้กระเป๋าก็จะกระเฉงใช่แล้วพอแดดลงไปแล้วกลางคืนเราก็จะเริ่มง่วงนอนแล้วแสดงว่าส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าไอ้เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนไม่ดีก็คือเราจะไปเจอแสงสีฟ้าที่มันควรจะมาตอนกลางวันเลนตัดแสงสีน้ำเงินในท้องตลาดนะคะหรือตัดแสงสีฟ้านะคะจริงมันก็จะมีหลายเกรดหลายคุณสมบัติแล้วก็แต่ละบริษัทเขาก็จะเลือกตัดแสงสีน้ำเงินที่แตกต่างกันอย่างที่บอกว่าสีน้ำเงินเขามีช่วงที่ยาวมากตรงนี้
ช่ก็อยู่ที่ว่าเขามองว่าตรงไหนที่มันเป็นตัวที่น่าจะอันตรายมากกว่าเขาจะเลือกตัดในช่วงนั้นคราวนี้สิ่งที่มันจะทำให้แตกต่างด้วยส่วนหนึ่งคือเรื่องของความเหลืองความเหลืองจริงมันช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลของแสงค่ะเวลาเราเล่นจอคอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยได้แต่ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานอย่างเช่นบางคนทำคอมพิวเตอร์กับพวกกราฟิกที่ต้องดูเรื่องของสีเน้นความละเอียดของสีเดี๋ยวสีจะเพี้ยนใช่บางทีความเซนส์ของการรับรู้สีมันจะเพี้ยนไปจากปกตินิดนึงคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจครับแต่คนที่ทำงานกราฟิกทำงานโฆษณาให้ลูกค้านะครับคือสมมติว่าสีแดงของร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งแล้วคุณใส่เลนส์อย่างเงี้ยเข้าไปปั๊บแดงมันจะเริ่มเพี้ยนครับเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยแดงซองตุ๊ดจีนอะคุณก็บอกว่าเนี่ยผมใส่แว่นนี้แล้วผมดูแดงซองตุ๊ดจีนหรือถอดแว่นก่อนถอดมาไอ้ชานี่มันแดงส้มนี่นะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ทำงานกราฟิกอาจจะต้องดูเรื่องความเพี้ยนของสีด้วยนิดนึงนะครับใช่ก็นิดนึงค่ะสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เลือกใช้เลนส์ตัดแสงสีฟ้าร่วมด้วยเพื่อช่วยในการบรรเทาอาการเมื่อยล้าดวงตานะคะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการพักสายตาเพราะว่าพอเราใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะๆนะคะมันจะทำให้ดวงตาเราเกร็งค้างแล้วก็ทำให้ตาแห้งได้ด้วยเพราะเราจะกระพริบตาได้น้อยลงก็ทุกๆ20นาทีพัก20วินาทีโดยการมองไปไกล20ฟุตแล้วก็กระพริบตา20ครั้งอันนี้บางคนบอกว่าโอ๊ยทำไม่ได้20นาทีมันน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้ววิธีการพักง่ายมากเลยนะคะแค่ละสายตาจากอุปกรณ์เหล่านั้นแล้วก็ไปมองไกลๆหน่อยใช่ออกมองออกไปนอกหน้าต่างหรือบางทีเราเดินไปเข้าห้องน้ำหรือว่าเดินไปหาอะไรรับประทานมีข้อแม้ห้ามถือมือถือไปด้วย เพราะคุณกำลังจะหนีแสงสีฟ้าไงครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาของที่ต้องเพ่งตามไปด้วยไม่งั้นคุณก็จะยังมองใกล้ๆอยู่ตามันก็จะไม่ได้ผ่อนคลายคุยมาตั้งนานครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้เครื่องนี้เอามาตั้งทำไมมันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับอาจารย์จริงๆแล้วเครื่องนี้ไม่เป็นเครื่องสำหรับวัดกำลังเลนส์อย่างเช่นเราทำมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเลนส์เป็นสายตาเท่าไหร่เอาไว้แกะค่าจากแว่นตาเราอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบด้วยเลนส์ตัวนี้ดูเนี่ยค่ะอันนี้เราก็เอาเข้าเครื่องเจาะเข้าไปเครื่องก็จะอ่านออกมามันก็จะขึ้นมาว่าสายตาสั้น500แต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วที่เอามาคือต้องการใช้ออปชันของมันคือเป็นออปชันในเรื่องของการวัดการผ่านแสง UV อ่ะแสดงว่าถ้าเลนส์ตัวไหนที่เขาเคลมว่าตัดแสง UV ได้ถ้าเขามีเครื่องแบบนี้อยู่ที่ร้านก็ควรจะให้เขาลองให้ดูหน่อยได้เราถามให้เขาทดสอบให้เราดูได้ไงค่ะมันก็จะตัดลงไปแต่เราลองมาดูตัวเลนส์ที่ไม่สามารถกัน UV ได้เลยอย่างเช่นตัวนี้นะคะใส่เข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตัวเลขมันก็จะคือแท่งมันก็จะเท่าเดิมครับก็คือไม่ได้ตัดอะไรออกไปเลยถ้าเราใช้พวกแว่นกันแดดอะไรอย่างนี้ล่ะครับมันจะตัดได้เยอะกว่าไหมครับจริงๆแล้วแว่นกันแดดก็จะต้องกัน UV ได้ 100% อันนี้เขาก็จะตัดเหลือประมาณ 2-3% เท่านั้นคือจริงๆแล้วเลนส์กัน UV มันจะมีกัน UV ได้แบบ 100% กับประมาณ 97-98% อยู่ครับแต่ปัจจุบันก็จะเป็นการ 100% แล้วตรงนี้สำคัญนะครับคุณผู้ดูคือแว่นดำบางอันน่ะสวยจริงราคาถูกด้วยแต่มันดำอย่างเดียวครับมันไม่ตัด UV คือมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมืดแต่ว่า UV มันเป็นแสงที่ตาคนเรามองไม่เห็นครับมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ทำให้ตาเราเสื่อมอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีเรื่องของกันแดดมันจะมีเลนส์สองประเภทคือเลนส์ที่ย้อมสีกันแดดอย่างเดียวอันนี้ก็คือย้อมให้มันเข้มขึ้นเวลาออกแดดเนี่ยมันก็จะสลัวขึ้นอีกอันนึงเป็นประเภทนึงคือเรียกว่าเลนส์โพลาไรซ์พวกนี้มันทำอะไรได้ครับเลนส์โพลาไรซ์ข้อดีของมันคือในเรื่องของการตัดแสงที่มันสะท้อนเข้าตาเราอะค่ะที่สะท้อนพื้นผิววัตถุนะคะคิดถึงตอนไปทะเลแสบตามองไม่ได้ใส่โพลาไรซ์เข้าไปปุ๊บภาพใสเลยหมายถึงว่าภาพใสแต่ว่ามันจะมีสีอยู่นะเพราะมันกันแดดครับนั่นคือข้อดีของโพลาไรซ์ซึ่งแปลว่าแพงกว่าก็แพงกว่าเยอะด้วยเหมือนกันมาอีกแล้วครับเพิ่มเลยครับมีของให้จ่ายกันเรื่อยๆนะครับนี่แว่นอย่างเดียวนะครับก็เหมือนสินค้าอื่นๆครับคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณอยากได้อะไรแล้วงบประมาณคุณมีเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเดินเข้าร้านไปเซลล์เขาบอกว่าเอ้ยอันนี้ดิคุณเคลือบอันนี้เพิ่มตัดแสงสีฟ้าตัดนู่นตัดนี่ตัดค่าไฟตัดน้ำตัดใจจากเธอแล้วคุณเอามาหมดเลยมันก็จะเกินงบคุณถูกไหมครับสองคือเขาจะเชียร์ว่าเฮ้ยน้องย่อเลนให้บางเลยบางสุดๆเลยทั้งที่สายตาคุณนิดเดียวอ่ะคุณเหมือนผมอ่ะสั้น150คุณจะย่อไปทำไมเลนมันบางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่เหมาะสมนะครับและที่สำคัญ
ถ้าที่ร้านมีไอ้เครื่องแบบนี้ครับแล้วคุณบอกว่าเอ้ยเลนส์ของผมอ่ะขอแบบตัด UV ได้ด้วยนะครับพี่ขอเขาเทสเลยครับตัดแว่นออกมาเสร็จคุณไปรับแว่นปั๊บขอเทสเครื่องนี้หน่อยครับถ้าเขาตัด UV ได้จริงอ่ะร้านนี้โอเคแต่ถ้าคุณเสียบเข้าไปปั๊บนั่นแน่ไม่กรอง UV ให้ฉันเลยนั่นแสดงว่าร้านนั้นมีปัญหาอย่าลืมนะครับเงินของคุณใช้จ่ายต้องให้คุ้มนะครับต่อไปครับเป็นสุดยอดแห่งความแพงเลนส์โปรเกรสซีฟครับไอ้พวกนี้ผมเคยได้ยินมาว่าอันเราเป็นหมื่นนะครับแว่นอันนึงอ่ะมันดีกว่าแว่นปกติยังไงครับอันนี้เราต้องพูดตามโครงสร้างในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสายตานะคะโดยทั่วไปแล้วปกติคนเราอะค่ะเวลาเรามองจากจุดหนึ่งไกลๆมาอย่างใกล้ๆเนี่ยค่ะเราจะใช้ค่าสายตาที่แตกต่างกันในเด็กๆเนี่ยเราจะมีกลไกนึงก็คือกลไกในการปรับโฟกัสนึกอะไรไม่ออกนึกถึงกล้องที่มันปรับซูมได้ปั๊บปุ๊บปั๊บใช่กลไกนี้มันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่มันเสื่อมลงเรื่อยๆเมื่อเราอายุเยอะขึ้นครับแล้วมันจะมาส่งผลให้เราเห็นตอนที่เราอายุแถวๆ40เพราะว่าเราจะเริ่มมองใกล้แล้วมีปัญหาเราก็เลยจะรู้ว่าอุ๊ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะคราวนี้เราจะมีค่าสายตา2ค่า2ค่าแล้วทำยังไงให้มันได้เดี๋ยวรบกวนคุณเอ็ดดี้หยิบแว่นอันตัวที่อยู่ชั้นบนค่ะเป็นตัวอย่างเลนส์ให้ดูค่ะเลนส์2ชั้นก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยต่ออยู่นะคะอ่ะเหมือนเป็นเลนส์หลักอันนึงน่าจะใช้สำหรับสายตาสั้นใช่ไหมครับจะสั้นหรือยาวก็ได้แต่เป็นสายตาสำหรับมองไกลโอเคครับและจะมีอีกเลนส์นึงคือมันจะแหว่งๆตรงนี้ครับคล้ายๆพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตรงนี้เอาไว้มองไกลเป็นค่าสายตาสำหรับมองใกล้อ่าใส่เข้าไปปุ๊บรู้เลยคนนี้ต้องอายุเยอะแล้วแน่ๆใช่ก็เนื่องมาจากมันอย่างเงี้ยมี2ชั้นมันไม่สวยใส่แล้วมันดูอายุเยอะค่ะคนสมัยนี้ดูรักษาเนื้อรักษาตัวอยากไม่อยากแก่ไวก็จะมีเลนส์ประเภทนึงเรียกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟลักษณะเลนส์ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบนี้คือมันจะเรียบไปหมดเลยก็คือพอใส่ไปปุ๊บเขาก็จะไม่รู้ว่าคุณมีค่าสายตา2ค่าซ่อนอยู่ในนั้นแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเวลาที่เรามองแต่ละระยะเราต้องใช้โฟกัสที่แตกต่างกันครับค่ะเลนส์โฟกัสมันต่างกับ2ชั้นไม่ใช่แค่ความสวยงามมันเหนือกว่าตรงนี้เพราะอันนี้มันได้แค่2ระยะไกลกับใกล้แต่โฟกัสนี่มันได้หลายระยะคือมันไล่จากไกลแล้วก็กระเถิบมาเรื่อยๆทุกระยะจนถึงไกลอ๋อค่อยๆเฟดมาใช่อ๋อเพราะถ้าคนสายตายาวเยอะๆเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเขาจะไม่ได้มีปัญหาแค่ไกลกับใกล้อย่างเดียวเขาจะมีปัญหาช่วงกลางๆด้วยโอ้โหชีวิตอาจจะต้องรอให้ไปถึงตอนนั้นก่อนคราวนี้ประเด็นเนี่ยทำไมโปรเกรสซีฟถึงแพงค่ะเพราะว่าโปรเกรสซีฟเองก็มีโครงสร้างหลายแบบด้วยเช่นเดียวกันคือเราจะเจอโปรเกรสซีฟที่ราคาตั้งแต่หลักพันค่ะไปจนหลักหลายหลายหมื่นเลยที่แพงที่สุดที่ผมเคยได้ยินคือแสนกว่ามันดีกว่ายังไงครับเลนส์โปรเกรสซีฟมันมีข้อจำกัดนะคะเนื่องจากว่ามันมีหลายระยะมันจะมีบริเวณที่มันใช้งานไม่ได้อยู่มันจะอยู่ด้านข้างๆใช้งานไม่ได้ซึ่งถ้าแสนหนึ่งใช่มันจะทำให้มุมมองมันเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อให้ได้วิชั่นด้านข้างเพิ่มมาอาจจะแบบนิดนึงแล้วก็ได้ความนุ่มตาสบายตามากขึ้นด้วยก็ต้องเพิ่มไปเป็นหลายหมื่นกันทีเดียวรวมไปถึงเรื่องของตำแหน่งแว่นด้วยตำแหน่งแว่นเหรอใช่เพราะว่าโปรเกรสซีฟอะค่ะถ้าตำแหน่งมันเบี้ยวไปนิดนึงมันจะมีผลเลยทันทีอารมณ์เหมือนแบบว่าถ้ามันเบี้ยวต้องมาตั้งศูนย์ถ่วงใหม่สำหรับท่านที่ไม่ใส่แว่นอาจจะไม่เข้าใจนะครับศูนย์ถ่วงที่ว่าก็คือไอ้เนี่ยครับมันจะมีตรงนี้ที่ดันออกมาให้ห่างตาแค่ไหนทำองศากันหน้าแค่ไหนถูกต้องค่ะซึ่งถ้าเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟปั๊บมีผลทันทีเบี้ยวๆแบบนี้ด้วยโอ้เอียงซ้ายเอียงขวาด้วยครับใช่ค่ะหรือว่าแว่นเนี่ยค่ะออกจากหน้าข้างในข้างหนึ่งไม่เท่ากันอะไรพวกนี้มีผลหมดอย่างเงี้ยครับอันนี้เกิดขึ้นบ่อยกับยังไงรู้ไหมคะเนี่ยค่ะถอดแว่นมือเดียวปึ๊บอ๋อถ้าถอดแว่นมือเดียวบ่อยๆเสียศูนย์ใช่เสียศูนย์ไอ้ยาหมื่นกว่าบาทที่คุณจ่ายไปอาจจะพังเพราะการแบบเท่5,000เพราะฉะนั้นสำหรับพี่ๆนะครับที่มองเรื่องจะตัดเลนส์โปรเกรสซีฟหรือแว่นโปรเกรสซีฟอาจจะต้องคุยกับที่ร้านเยอะหน่อยแล้วก็จริงๆเราสามารถกลับไปใช้บริการร้านที่เราทำได้ค่ะให้เขาตั้งศูนย์ได้ใช่เรามีโอกาสแวะไปแล้วให้เขาดูว่ามันแว่นมันเบี้ยวหรือเปล่าหรือว่าบางครั้งเราใส่ตอนแรกสบายตาอยู่ดีเริ่มรู้สึกไม่สบายตาบางทีมันเกิดจากแว่นมันเบี้ยวก็กลับไปให้เขาดูให้เขาก็ตั้งให้โอเคครับจบเรื่องเลนส์ครับต่อไปกรอบแว่นครับเลือกยังไงให้แบบเหมาะกับหน้าเราครับก็คือถ้าเราดูตามทฤษฎีบางทีเขาบอกว่าถ้าคนที่หน้าเหลี่ยมให้เลือกทรงออกกลมหน่อยหรือว่าคนที่หน้ากลมให้เลือกออกเหลี่ยมหน่อย
ันนี้มันไม่เสมอไปประเด็นสำคัญที่อยากจะให้สนใจในเรื่องการเลือกกับแว่นน่าจะเป็นเรื่องของขนาดให้พอเหมาะกับหน้ามากกว่าฮะแบบไหนที่ไม่พอเหมาะกับหน้าครับสมมติว่าแว่นอันนี้ผมรู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยเป็นแว่นใหญ่ๆผมใส่เข้าไปนี่ก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันเกินด้านข้างออกมาขอบของคนต้องอยู่ประมาณแถวๆขมับเราอันนี้คือน่าจะเล็กเกินไปสำหรับหน้าผมจะโอ้โหพระเจ้าช่วยแต่ก็จะรู้สึกใช่ไหมคะว่ามันรัดมันตึงเลือกให้เหมาะกับใบหน้านะขนาดอันนี้สองอย่าไปเลือกใหญ่เกินไปยิ่งใหญ่ก็ยิ่งหนักเพราะว่าใส่เลนเข้าไปเลนมันใหญ่มันก็จะหนักค่ะแต่เดี๋ยวนี้นี่แฟชั่นมันค่อนข้างจะโอเวอร์ไซส์กันใช่ครับซึ่งมันก็จะเลือกได้เฉพาะบางค่าสายตาค่าสายตาเยอะๆถ้าเลือกยิ่งใหญ่มันก็จะยิ่งดูหนาแต่ถ้าเราเลือกกรอบเล็กลงมาหน่อยนะข้างๆมันจะดูบางลงที่สายตาเท่ากัน อันนี้จะเป็นเลนเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะสังเกตว่าสีมันจะออกอมเทานิดนึงเพราะว่ามันเจอ UV ไอ้พวกกรอบอะไรพวกนี้ครับไม่ต้องไปแคร์คนข้างนอกมากครับว่าเอ้ยอันนี้เธอใส่แล้วสวยเอ้ยอันนี้พี่ใส่แล้วหล่อมากเลยเอาที่คุณใส่แล้วคุณรู้สึกว่ากรอบเนี้ยคุณใส่แล้วมั่นใจอันนั้นอ่ะดีกับคุณที่สุดครับเพราะคุณกล้าใส่มันออกจากบ้านเนี่ยครับถ้าคุณใส่แล้วรู้สึกเอ้ยอันนี้ไม่ดีเลยแต่คนอื่นบอกหมดเลยเอ้ยดีๆแต่คุณแบบคุณเคยอยู่คนเดียวซื้อมาก็ไม่มีความสุขหรอกครับค่ะก็นอกจากการเลือกเลนส์นะคะเราก็เลือกกรอบแว่นแล้วค่ะการตรวจวัดสุขภาพสายตาแล้วก็สุขภาพตาก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วยนะคะอย่างน้อยทุกๆ1ปีก็ไปเข้าบริการรับตรวจวัดสายตาแล้วก็ดูสุขภาพตา1ครั้งหรือว่าถ้าเกิดว่าใส่เป็นพวกเลนส์โปรเกรสซีฟหรือว่าเลนส์แว่นอื่นๆสักครึ่งปีหรือ6เดือนตั้งศูนย์ใช่ก็เข้าไปให้ที่ร้านดูให้ว่ายังดีอยู่ไหมเลนส์แว่นมันเบี้ยวหรือเปล่าเงี้ยค่ะการใช้งานของผู้ใช้ก็ส่งผลต่อโค้ดเลนส์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเราถนอมเขาได้ยังไงบ้างครับเพื่อไม่ให้ตัวโค้ดมันหลุดร่อนง่ายครับปัญหาส่วนมากคือเอาไปไว้ในรถตากแดดร้อนๆพวกเลนส์กันแดดมันก็จะเสื่อมค่ะอันที่สองคือไปวางแบบบางคนวางเลนส์คว่ำอย่างเงี้ยก็ไปสีกระโปรงเลนส์เป็นรอยเสียได้แว่นนะครับไม่ใช่เมาส์ไม่ใช่คุณถอดปั๊บไม่เอาละครับคือคุณก็รู้อยู่แล้วคุณจ่ายเงินอ่ะคุณก็ต้องถนอมเขานะครับอีกอย่างนึงเป็นเรื่องของน้ำยาสำหรับใช้ทำความสะอาดเลนส์ค่ะโอ้บางตัวมันแรงไปอย่างเงี้ยหรอปกติแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ทำความสะอาดเลนส์โดยเฉพาะเขาจะไปทำการวิจัยมาแล้วว่าความเข้มข้นของมันอ่ะไม่ทำลายผิวโค้ดเลนส์ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้มีน้ำยาเช็ดเลนส์โดยเฉพาะอาจารย์แนะนำให้ใช้อะไรในการทำความสะอาดเขาครับจริงๆเราสามารถใช้น้ำยาล้างจานหรือว่าแชมพูอ่อนๆนะคะล้างได้นะคะแต่มีข้อควรระวังเลยก็คือห้ามบีบพวกน้ำยาพวกนี้ลงที่ตัวเลนส์โดยตรงแต่ว่าเราต้องล้างน้ำออกด้วยนะคะครับเพราะตัวการนึงที่ทำให้เลนส์เสียหายคือฝุ่นฝุ่นมันแข็งถ้าเราแบบเช็ดโดยที่เราไม่ล้างออกมันทำให้เลนส์เป็นรอยได้แล้วก็น้ำยาที่ใช้ต้องเสือจานอ่อนๆถ้าเกิดเป็นพวกน้ำยาขวดน้ำยาล้างจานเราเอามือแตะตรงปากขวดให้มันพอลื่นๆแล้วล้างให้สะอาดล้างพวกน้ำยาให้หมดแล้วต้องเช็ดเลนส์ให้แห้งโดยผ้าเช็ดเลนส์ถ้าไม่เช็ดเลนส์ให้แห้งจะเป็นยังไงครับคราบน้ำที่เกาะมันก็จะกัดเลนส์เสียหายค่ะโหแว่นตาก็เหมือนสินค้าอื่นๆครับคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณอยากได้อะไรสำหรับวันนี้ข้อมูลน่าจะครบถ้วนมากๆครับขนาดผมที่เป็นคนทั้งสายตาสั้นด้วยแล้วก็ยาวด้วยครับมีหลายๆอย่างที่ผมเพิ่งรู้วันนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอฝากคณะทัศนมาตรมหาวิทยาลัยรังสิตไว้ด้วยค่ะครับคือท่านสามารถเข้าไปใช้บริการตรวจวัดสุขภาพตาแล้วก็สายตาได้ฟรีค่ะใช่ดีครับสำหรับท่านที่มีงบจำกัดไปที่มอรังสิตได้นะครับคณะเขาจัดการตรวจให้ฟรีใช่ก็คือจะเป็นการตรวจวัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่5แล้วก็มีการควบคุมโดยอาจารย์อย่างใกล้ชิดดูในเรื่องของการวินิจฉัยปัญหาสายตาทั้งหมดโอเคเชื่อถือได้ยังไงขอขอบคุณอาจารย์เมย์มากครับที่มาให้ข้อมูลกันครับขอบคุณค่ะคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมานำเสนอกันอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้ผมกับอาจารย์เมย์ขอลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม